นี่คือเบตงอำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยนะครับอำเภอแห่งนี้มีป้ายทะเบียนรถเป็นของตัวเองนะเป็นที่เดียวนะที่มีที่อื่นต้องเป็นจังหวัดหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูไอโยเวงนะครับเป็นดินแดนที่เราสามารถดูทะเลหมอกได้ทั้งปีนะอยู่ใต้แต่ว่ามีทะเลหมอกนะครับปกติเวลาเราเห็นบล็อกเกอร์ถ่ายกับทะเลหมอกเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาโชคดีจังก็คงมาหลายๆรอบแล้วใช่ไหมแต่ว่าที่เนี้ยไม่ต้องลุ้นกันเลยอ่ะเจ๋งมากก็คือทุกคนมาก็ได้เห็นกันหมดเลยรวมถึงเรื่องราวที่น่าสงสัยนะครับว่าทำไมแท็กซี่จากยะลามาเบตงเนี่ยเป็นรถเบนซ์คลาสสิกนะเป็นกิมมิคเฉยๆหรือว่ามีเรื่องราวซ่อนอยู่นะครับแต่ที่พลาดไม่ได้ในเบตงนะครับคือการมากินอาหารนะไก่เบตงเนี่ยเราได้ยินชื่อมาบ่อยละมันจะเป็นแค่ชื่อเฉยๆหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ไก่เบตงเนี่ยโด่งดังออกมาไม่กันอ่ะดีคอมโบพอคอมโบปุ๊บคอมโบดีเลยดีเลยและสิ่งหนึ่งที่เพื่อนผมแนะนำนะครับก็คือปานินตอนผมได้ยินเนี่ยผมรู้สึกว่ามันธรรมดามากๆแต่หลังจากถ่ายคลิปตัดต่อมาแล้วแล้วก็มาให้ทุกคนดูเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยว่าปานินเนี่ยอยากให้มาลองด้วยตัวเองสักครั้งจริงๆอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของวิดีโอเท่านั้นเองนะไปดูคลิปเต็มๆกันได้นะครับกับก๊อปมาเยือนเบตงดินแดนทะเลหมอกแห่งภาคใต้ Big Camera Creativity of Creator โฟกัสให้ลึกถึงตัวตนเริ่มต้นที่ Big Camera กว่า160สาขาทั่วประเทศตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ยะลานะจากกรุงเทพเนี่ยเดินทางมาที่หาดใหญ่แล้วก็นั่งรถไฟจากหาดใหญ่มาที่ยะลานะตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปใต้สุดของประเทศไทยที่อำเภอเบตงกันหนึ่งในวิธีที่เท่มากๆคือการนั่งรถคลาสสิกไปนะเดี๋ยวนี้พาทุกคนไปนั่งรถแท็กซี่เบนซ์ไปยะลากันแต่การนั่งรถคลาสสิกเนี่ยมันมีเรื่องราวอยู่ด้วยนะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับยะลาเบตงเป็นคิวรถเบนซ์นะตรงนี้เราจะเห็นรถเบนซ์คลาสสิกอยู่เต็มไปหมดเลยตลอดทางถึงด้านหลังนู่นก็มีอีกนะครับแล้วก็มีพี่ๆเป็นคิวรถนะเว็บแรกที่เราเห็นเขาใช้รถเบนซ์เป็นยานพาหนะในการเดินทางแบบเนี้ยในหัวไวๆของเราอ่ะคิดออกมาว่าน่าจะเป็นกิมมิกในการท่องเที่ยวเฉยๆนะแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่ครับนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาทำมาหลายสิบปีแล้วแล้วก็มีเหตุผลที่เขาทำอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวไปพร้อมๆกันสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อมะเราเรียกแบบมะพี่เป็นมะครับตรงนี้กี่ปีแล้วเนี่ยมาตั้งแต่อายุ15ยังไม่มีใบขับขี่ครับตอนนี้ไม่มีใบขับขี่แล้วตอนนี้มีใบขับขี่ยังครับอ๋อตอนนี้มีอ่ะ50 กว่าแล้วอันนี้50 กว่าก็ขับมา30 กว่าปีแล้วถ้าเกิดตอนนี้ยังไม่มีน่าจะกังวลอยู่นิดหน่อยก็จริงๆไอ้ที่เขาขับรถคลาสสิกกันนี่มันมีความเป็นมายังไงนะครับทำไมถึงมีรถคลาสสิกเยอะมากๆเลยตรงเนี้ยเพราะว่าสายเบตงต้องใช้เบนซ์ไงภาษาภาคใต้มันชอบเบนซ์อ๋อครับเบนซ์คือแบบมั่นใจได้มั่นใจได้ช่วงล่างอะไรผู้โดยสารมันเลยดีโค้งมันไม่เมาไงเพราะว่ายุคก่อนมันจะเทคโนโลยีไม่ค่อยดีแต่เบนซ์จะนำมาเยอะเลยใช่ไหมครับในยุคก่อนสมัยก่อนตั้งแต่สมัยบัง15นี่คือเบนซ์กันตั้งแต่นั้นเลยป่ะช่วงนั้นเป็นแบกขับช่วงนั้นหางปลาเป็นหางปลาครับมีเรื่องราวที่ส่งต่อกันมานะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยมีชาวต่างชาติมาทำเหมืองในบริเวณนี้นะครับหลังจากเขาทำเหมืองเสร็จแล้วเนี่ยสัญญาหมดสัมปทานหมดต้องเดินทางกลับประเทศและหนึ่งในสิ่งที่เขาทิ้งไว้นะครับก็คือรถเบนซ์นะชาวบ้านในยุคนั้นนะครับก็เลยเอารถเบนซ์เนี่ยเดินทางจากยะลามาเบตงจนเป็นเรื่องปกติสืบเนื่องการเดินทางยาวนานจนมาถึงยุคปัจจุบันก็ยังใช้รถเบนซ์กันอยู่เลยก็เลยใช้เบนซ์แหละก็เลยเอาเบนซ์ยาวมาเลยเบนซ์ยาวเลยอ๋อแล้วทริปนี้เราจะขับไปประมาณกี่ชั่วโมงครับถึงเบตงจากยะลาไปเบตงก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงครึ่งนี่วิ่งเวลาปกติแล้วมีวิ่งเวลาไม่ปกติด้วยเวลาไม่ปกติก็ชั่วโมง40อันนี้คือซิ่งเหรออันนี้คือทำเวลาอ๋อแบกขับก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่านี่แหละครับว่าไม่เร็วไม่ช้าอ๋อแบนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าพี่ไงแปลว่าพี่ครับแปลว่าพี่ไงถ้าเกิดเราชื่อกิวเขาก็เรียกว่าแบกิวใช่ระหว่างเดินทางเราก็มีเรื่องราวในหัวเล็กๆนะว่าต่างชาติที่เขาเคยมาทิ้งรถเบนซ์เอาไว้เนี่ยเขาจะรู้ไหมนะว่ามันสามารถสืบต่อเรื่องราวข้ามมาเป็นแบบ50ปีขนาดนี้ได้และเราก็เดินทางมาถึงนะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนะนี่คือบริเวณที่เขาเคยทำเหมืองในอดีตกันไอ้จุดชมวิวครับแปใช่จุดเนี้ยที่หัวมุมนั่นแหละมันเป็นจุดเหมืองแร่ที่ฝรั่งทำหัวมุมนี้เลยนะหัวมุมนี้แหละอ๋อแถวนี้เลยนะว่ามันเห็นต้นมะพร้าวนั้นจมน้ำทีนี้มันเป็นหมู่บ้านอิสลามครับ
เพราะว่าทางไปตรงอยู่ข้างล่างนั่นจมน้ำหมดเลยจมน้ำหมดแล้วเนาะแต่ว่าที่แพอยู่นั้นมันเป็นตลาดบ้านโตส่วนมากอิสลามคนจีนค้าขายอยู่นั่นแหละครับรถสายยะลาไปตรงก็ออกมาเนี่ยแล้วตรงนี้เขาก็ทำเป็นเขื่อนแทนใช่ไหมตอนนี้ใช่พอทำเขื่อนแทนเสร็จเนี่ยก็มันจมแล้วก็เลยสร้างถนนเนี่ยสายใหม่สายใหม่ขึ้นมาผ่าคอกช้างแล้วก็ที่สามแยกที่เราบอกที่ครับอันนี้ก็กลายเป็นจุดแหล่งแวะพักของนักท่องเที่ยวนะเขาก็จะมาแวะถ่ายรูปสะพานกันตรงนี้เต็มไปหมดเลยเย็นๆเต็มไปหมดเลยรถเบนซ์อ่ะเหตุของรถเบนซ์ก็มาจากหมู่บ้านเนี่ยก่อนเขามาทำชื่อหมู่บ้านอะไรครับตรงนี้หมู่บ้านโตหมู่บ้านโตใช่เพราะว่าอะไรเขาเรียกบ้านโตเพราะนั้นประชากรมันเยอะไงครับบ้านก็เยอะเขาเรียกบ้านโตบ้านใหญ่โตอ๋อบ้านโตใหญ่โตเวลาเขาถูกส่งมาเขาก็จะมียานพาหนะประจำตำแหน่งของเขาอ๋อเหมือนฝรั่งก็แบบมีรถประจำตำแหน่งใช่แล้วรถคันแรกที่เอามาก็คือรถเบนซ์ครับพออยู่ได้สักพักนึงด้วยเหตุการณ์อะไรไม่รู้เขาถอนการลงทุนออกอืมเขาก็ไม่ได้เอาของกลับครับรถคันนั้นก็ถูกส่งต่อเข้าเมืองแล้วก็ใช้เป็นยานพาหนะระหว่างยะลากับเบตงมันก็กลายเป็นแลนด์มาร์คตั้งแต่นั้นครับจนถึงปัจจุบันโอ้ยหลายปีแล้วเหมือนกันนะน่าจะ 70-80 ปีครับตั้งแต่ยุค50เลยนะใช่อย่างที่เราตั้งคำถามไว้ตอนต้นนะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้หาข้อมูลอะไรมาเราคงคิดว่ารถเบนซ์เนี่ยเป็นแค่กิมมิกเฉยๆนะครับแต่ว่าพอเราศึกษาหาข้อมูลเนี่ยเราว่าทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันสนุกขึ้นนะรู้ที่มาของการใช้รถเบนซ์ว่ามันมีเรื่องราวเป็นยังไงการศึกษาอดีตหลายๆครั้งนะครับก็ส่งผลทำให้เราเข้าใจปัจจุบันและสามารถวางแผนอนาคตเห็นภาพรวมได้รอบด้านมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีคำถามที่อยู่ในใจเรานะว่าทำไมอำเภอเบตงเนี่ยถึงมีทะเบียนรถแค่อำเภอเดียวที่อื่นต้องเป็นจังหวัดถึงจะมีนะคันนี้นอกจากเป็น Mercedes แล้วจะมีป้ายเฉพาะป้ายทะเบียนเบตงเหรอใช่ทำไมที่เบตงถึงมีป้ายทะเบียนตัวเองเพราะมันไกลจากคนอื่นยุคนั้นเมื่อ 4-50 ปีที่แล้วคนเบตงรวยมากครับเพราะว่ามีเหมืองมีสัมปทานไม้อะไรพวกนี้ครับแล้วการที่จะเช่าเมืองไปทำป้ายหรือติดต่อราชการเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากรัฐก็เลยยกของพวกเนี้ยเอาไว้ที่เป็นตรงมีสารเป็นของตัวเองมีขนส่งเป็นของตัวเองเหมือนเป็นจังหวัดหนึ่งมีเป็นจังหวัดย่อยแต่ว่าทำไมเขาไม่นับเข้าจังหวัดไปเลยล่ะอย่างนั้นนั่นแหละผมก็สงสัยทำไมไม่เป็นจังหวัดตั้งแต่ตอนนั้นถึงจะมีป้ายทะเบียนเป็นของตัวเองนะครับแต่อำเภอเบตงก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดยะลานะครับอำเภอเบตงเนี่ยมีพื้นที่กว้างใหญ่นะแล้วก็ตั้งอยู่ติดกับชายแดนมาเลเซียนะครับการเดินทางไปเมืองยะลาเนี่ยค่อนข้างลำบากนะถ้าเกิดเราดูแผนที่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอำเภอเบตงเนี่ยอยู่ใต้สุดจริงๆของประเทศไทยนะครับแต่อำเภอเมืองยะลาเนี่ยอยู่บนสุดของยะลานะครับซึ่งมันแทบจะขั้วตรงข้ามกับอำเภอเบตงเลยเนาะการเดินทางไปมาระหว่าง2อำเภอเนี่ยก็เลยค่อนข้างยากลำบากนะครับในปี2469นะกรมขนส่งก็เลยอนุญาตให้เบตงเนี่ยมีป้ายทะเบียนเป็นของตัวเองเพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนนั่นเองครับได้ครับเดี๋ยววันหลังมาใหม่ขอบคุณครับก็2ชั่วโมงนิดๆนะมาถึงแล้วที่เปียตรงจริงรถก็เก๋ดีแต่ว่าร้อนนิดนึงเพราะรถคลาสสิกเขาไม่มีแอร์นะตอนนี้ก็หน้าเดี่ยวนิดนึงนะหน้าเดี่ยวนิดนึงกินข้าวกันก่อนนะตรงนี้เป็นร้านชื่อว่าต้นไม้ใหญ่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับร้านต้นไม้ใหญ่ไม่เห็นมีต้นไม้เลยพี่อ๋อโดนโค่นหมดแล้วเนี่ยอ๋อนี่มีตออยู่ตรงนี้อ๋อนี่ตรงนี้ร้านนี้เขาขายอะไรครับปังเป็นร้านอาหารปกติครับแต่ว่าคำสั่งอะนะแต่ผมสั่งหมี่เบตงให้ละหมี่เบตงเบตงผัดหมี่เบตงมันต่างไงกับหมี่ธรรมดาเขาทำที่นี่เพราะว่าทำที่เบตงทำที่นี่เพราะว่าคนเบตงเนี่ยเขาอยู่ไกลกับคนอื่นครับฉะนั้นคนเบตงจะต้องรังสรรค์เมนูอาหารของตัวเองที่อร่อยที่สุดเท่าที่ตัวเองจะสามารถทำได้วัตถุดิบเลยต้องสดใหม่และมีคุณภาพเพราะว่าเขาเหมือนแบบแยกออกมาจากโซนอื่นเหมือนกันใช่ไหมเพราะอื่นจะมาแต่ก่อนมายากมันจบอะไรก็ไม่ค่อยดีก็เลยต้องคิดอาหารขึ้นมาผมเริ่มต้นมื้อเที่ยงด้วยคำถามนะเพราะว่าเรามักได้ยินชื่ออาหารตามด้วยโลเคชั่นสถานที่นะครับอย่างไก่ทอดหาดใหญ่ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์มันมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงที่เบตงก็เช่นกันครับวันนี้เราก็เลยพาทุกคนมาหาคำตอบกันว่าอาหารเบตงต่างจากที่อื่นยังไง
และเป้าหมายในแง่อาหารของเราเนี่ยก็คือเราอยากไปกินปลานิลสายน้ำไหลนะที่เพื่อนผมบอกว่ามันเป็นปลานิลที่อร่อยที่สุดในชีวิตที่เคยกินละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้รู้กันละว่าเรื่องจริงหรือว่าจ้อจี้นะครับเดี๋ยวเราลองกันกับเมนูแรกหมี่เบตงเนาะร้านนี้ต้นไม้ใหญ่ใช่เดี๋ยวลองกันมาแล้วอันไหนคือออริจินอลครับปังอันนี้เหรอใช่มันคือผัดอะไรครับผัดเหมือนผัดหมี่ซั่วปกติผัดหมี่ซั่วแล้วอันนี้ก็จะเป็นซอสเป็นซอสพริกซอสอะไรทั้งนั้นครับมีหลายแบบเนาะแต่ก็OGคืออันนี้ผมชิมออริจินอลกันนะแจบดมเบาๆอร่อยอ่ะตัวเส้นมันจะเหมือนเส้นมาม่าไม่มาม่าสปาเกตตี้ไม่สปาเกตตี้มันจะมีความเหนียวนิดนึงถ้าเป็นเส้นมาม่าเนี่ยมันจะไม่เหนียวครับแต่ถ้าเส้นสปาเกตตี้มันจะเหนียวเกินไปแล้วมันก็จะหนากว่านี้ด้วยนะอันนี้จะบางกว่าในความแบบคล้ายๆหมี่ซั่วหน่อยไหมครับใช่ครับมันเค็มมันเผ็ดแบบเผ็ดนานาพริกไทยหน่อยนะครับตัวเนื้อนี่เป็นไก่เหรอครับใช่ไก่เหมือนถ้าไปโคราชก็จะมีหมี่โคราชมาเบตงก็จะต้องมีหมี่เบตงเดี๋ยวนี้เรากินข้าวแป๊บนึงครับเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อในเบตงนั่งรถไปกันต่อไปเขาชื่ออะไรนะโกปีโกไข่โกปีกาแฟโกไข่จะเป็นร้านรูปถ่ายใช่ไหมเกี่ยวกับว่าที่เบตงมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ยังไงบ้างสิ่งแรกที่เรามาถึงเบตงนะครับก็คือการที่อยากเห็นเรื่องราวในอดีตนะและที่เราจะพาทุกคนไปดูนะครับเป็นอดีตของเบตงในยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะข้อมูลต่างแทบจะจางหายไปหมดละแต่มีชายคนหนึ่งที่เขาเก็บเรื่องราวเหล่านั้นเอาไว้นะครับถึงแล้วเร็วมากคืออยู่ใกล้ๆกันเองเนาะใช่ครับมันเมืองมันเล็กกว่าเป็นตรงเมืองก็จะไม่ใหญ่มากร้านนี้ก็อยู่ในซอยเล็กๆหลังตลาดสดจันทโลไทยซอยจันทโลตลาดสดเหรอครับใช่ครับจริงตัวเมืองก็ค่อนข้างเจริญกว่าที่คิดเหมือนกันนะค่อนข้างจะเจริญเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับเขาต้องสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองเพราะเขาอยู่เมืองเขาไกลกว่าคนอื่นมีความแยกออกมาเนาะใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากกรุงเทพเลยจากกรุงเทพโอ้ยยินดีที่มาเช่นกันครับสวัสดีครับตั้งใจมานี่เหรอตั้งใจมานี่เลยตั้งใจมานี่ตั้งใจมานี่เลยเขียนโปรแกรมมาที่นี่ใช่ที่แรกเลยเพราะเราอยากมาดูเรื่องราวประวัติศาสตร์ของที่นี่ก่อนโอ้โหจุดเริ่มต้นเยี่ยมครับจะเล่าให้ฟังนั่งก่อนกาแฟเบตงกินสักแก้วนะนอนเมื่อกี้ชิมมาแล้วเพิ่งกินไปเลยได้ๆนี่เขาน่ารักมากเลยนะเขาดูแบบมีความสุขกันมากเลยผมใช้เวลา10ปีนะผมเก็บรูปโดยที่ใครไม่มีใครรู้เก็บรูปเบตงอย่างเดียวครับต้องเบตงอย่างเดียวครับข้อห้ามข้อหาผมบ้า มันเก่ามากแค่ไหนครับรูปที่เก่าที่สุดที่เราเก็บมา2452 100กว่าปีแล้วนะใช่ครับ110กว่าปีใช่ครับนี่คือตั้งแต่สมัยที่มีรูปถ่ายแรกๆเลยนะเบตงเราดีอย่างนึงเพราะเบตงเราติดกับมาเลเซียกับมาลายาครับเราได้รับอิทธิพลจากพวกอังกฤษที่มาทำเนี่ยมันก็เที่ยวถ่ายรูปไว้เต็มแต่ก็ยังไม่ได้คิดนะครับมันมีเซนส์ไม่อย่างน้อยเบตงนี่มันติดกับมาเลเซียแล้วมาเลเซียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษครับอย่างน้อยๆมันต้องขายรูปเบตงไว้บ้างนะครับอะไรที่ทำให้เราเริ่มมาแบบสนใจประวัติศาสตร์ของเบตงแล้วก็สะสมมันเราแบบพยายามจดบันทึกมันทุกอย่างครับทั้งที่ไม่มีคนทำถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำคิดดูแค่นั้นแหละไม่ได้จบอะไรเลยแต่ว่าอยากจะทำมันก็เขียนแบบสนุกครับสะสมภาพโดยที่ไม่มีใครรู้แฟนผมก็หาผมบ้าผมบ้านักหนาว่าเอาลูกคนตายมาติดมั่งอะไรมั่งอะไรบ้างพี่พอไหมก็เลยรีบชั้นกยอทำเขียนหนังสือบอกถ้าไม่เขียนเบตงมึงตายไปเบตงที่มึงเขียนตายไปกับมึงด้วยในขณะที่หลายๆคนพยายามมองไปข้างหน้านะครับโกไข่เนี่ยเขามองไปข้างหลังนะครับเขาพยายามรวบรวมข้อมูลในอดีตเพื่อส่งต่อไปในคนรุ่นหลังจะได้มาเห็นว่าเบตงเคยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นและเราก็เชื่อว่าการเวลาผ่านไปนะครับรูปถ่ายเราเนี่ยก็จะส่งผลทางด้านความรู้สึกต่อคนรุ่นหลังว่าช่วงเวลาเหล่านี้ในรูปได้เกิดขึ้นในอำเภอเบตงครับนี่เป็นชนเผ่าซาไกครับใช่เราจะไปซาไกแล้วไปได้ไหมไปได้อันตรายไหม
พี่ปลอดภัย 100% เป็นคนที่นั่นปลอดภัยเลยแต่ว่าปัญหาของเขาคือเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้ว่าเขาอยากจะเจอเราหรือเปล่าครับต้องให้คนสนิทอะคุยกันว่าจะมีคนมาเยี่ยมนะแล้วทำไมเขาถึงไม่เขาอยากให้เราไปนะถึงนักท่องเที่ยวไม่รู้จักการ respect เขาบอกว่าเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราครับเขาเก่งเรื่องป่าคุณเก่งเรื่องเมืองคุณมาสั่งให้เราปีนต้นไม้แสดงว่าคุณไม่ respect วิชาของเราเหมือนแบบเห็นมองเป็นแบบแนวเป็นสัตว์เป็นสัตว์สัตว์มนุษย์มันเอาขนมมาให้แล้วบอกว่าช่วยปีนต้นไม้ให้ดูหน่อยเคยโดนมันไล่วันนั้นเลยครับแล้วผมก็สัญญาเองว่าผมจะไม่พาคนไปอีกถ้าเราอ่ะยืนอยู่แล้วเดินมาบอกว่าช่วยปีนต้นไม้ให้ดูหน่อยขี่ช้างให้ดูหน่อยขี่ช้างให้ดูหน่อยเราจะรู้สึกยังไงแปลกนี่คือร้านอะไรครับบังร้านน้ำแข็งใสขึ้นชื่อคนมาเบตงเนี่ยเขาจะตามหาเฉาก๊วยแต่มีความลับอีกอย่างนึงก็คือน้ำแข็งใสร้านเหลืองหรออันนี้คือเขาเรียกร้านเหลืองไงเนาะใช่ครับตึกเหลืองเอาจริงๆตอนมาร้านเนี่ยเรารู้สึกว่าบังพาเรามาเบตงใต้สุดในไทยแต่เพื่อมากินน้ำแข็งใสเหรอแต่เขายืนยันเลยนะว่าร้านนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวลองไปดูกันมันต้องเป็นยังไงวะพี่วิธีการสั่งถ้ามันเป็นเครื่องเนาะใส่กี่อย่างก็ได้ถ้าใส่ทุกอย่างมันก็บรรลุมิตรเลยก็ได้เฉพาะอย่างก็วงเฉพาะอย่างได้ส่วนข้างล่างนี่เป็นน้ำเชื่อมเป็นน้ำเชื่อมดำเป็นน้ำเชื่อมใสไม่ใส่สีเพื่อจะใส่สีน้ำเชื่อมดำมันคืออะไรครับน้ำเชื่อมดำเดอะเบสอ๋อโอเคผมขีดให้เลยได้พี่ปรุงให้ผมเลยที่อยู่กับเราคือบังฮาบีฟครับเราเจอกันตั้งแต่ตอนอยู่ยะลาแล้วเนอะในอีพีก่อนนะครับผมรู้สึกว่าเขาภูมิใจในการนำเสนอแต่ละที่ในจังหวัดเขามากๆเนอะแล้วก็แต่ละร้านที่เขาพามาเนี่ยไม่มีไก่กานะผมก็เลยเชื่อใจแม้กระทั่งร้านน้ำแข็งใสเนี่ยผมว่าต้องมีอะไรดีๆแน่นอนน้ำแข็งใสที่นี่มันพิเศษยังไงครับมันคือน้ำแข็งใสที่ใส่ไอ้น้ำเชื่อมดำเนี่ยไอ้ที่ต่างจากที่อื่นในประเทศเราก็คือน้ำเชื่อมดำนี้ใช่ไหมใช่มันจะเป็นคล้ายๆบาวชูก้าปะคล้ายบาวชูก้ามันมีกลิ่นไม่ไหม้หรอไม่ไหม้หอมแล้วก็คาราเมลหน่อยแต่มันหอมหอมๆนะแต่ว่ามันต้องคลุกให้หมดมันถึงจะกลิ่นมันจะแรงมากกลิ่นมันคล้ายๆไออยู่ในชานมไข่มุกอ่ะไอลูกไข่มุกมันไอไข่มุกเออแต่ว่ามันมีหวานปกติไข่มุกมันจะไม่ค่อยหวานนะอร่อยว่ะแล้วเกี๊ยวกินกับเครื่องเยอะๆอ่ะเพิ่มเท็กเจอร์ให้มันแบบลงมีอะไรเคี้ยวๆได้ก็หวานเคี้ยวหน่อยปัญหาคือหาที่อื่นไม่ได้เก็ดน้ำแข็งเขาไม่ได้เขาเรียกอะไรบดแบบบดมาแต่เป็นความฟูเขาใสของเขาใสเนี่ยเก็ดน้ำแข็งมันจะบางโดนกับไอ้เครื่องแล้วก็มีกลิ่นของน้ำตาลไหม้โคตรเจ๋งเออไงเชื่อมดำเชื่อมดำเชื่อมดำเชื่อครับจริงเชื่อครับของแท้เลยของแท้เป็นไงอธิบายครับต้องอธิบายจริงเหรอขอกินก่อนไม่ได้อ่ะได้ถ้ากินก่อนยอกเชื่อมดำเขาจะมีความแบบหวานและแบบขมนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หวานบานขนาดนั้นมันด้วยความหอมด้วยแหละตัวเชื่อมดำหอมแล้วก็หวานพอดีแล้วขมปี๊ดนึงแต่ไม่ไหม้หน่อยแล้วเนื้อน้ำแข็งใสคือดีมากเนื้อดีจริงเนื้อดีมากเนื้อน้ำแข็งมันเนียนสดชื่นอ่ะกินแล้วแบบบางทีผมกินข้าวตอนเที่ยงก็โดนเขาเลี้ยงข้าวมากินขนมก็โดนเขาเลี้ยงข้าวที่ผมบอกใช่ขอเลี้ยงมันก็เลี้ยงมือแรกเลยเพราะเป็นเจ้าบ้านแล้วคนที่นี่ก็รู้สึกอย่างนั้นเวลามีใครมาแล้วคนนั้นโดยเฉพาะคนนั้นสามารถ respect คนท้องถิ่นได้เพื่อนๆผมที่ปั่นจักรยานจะงงแบบเฮ้ยวันนี้ไม่ได้จัดสักบาทคนนึงก็ชอบเลี้ยงข้าวกันทุกคนเลยจนแบบเกรงใจมากเลยเนี่ยงงเลยบางที่นะบางคนนะได้เงินด้วยให้เงินด้วยเราเดินทางกันต่อนะครับเพื่อไปดูจุดที่อยู่ใต้สุดของประเทศเรานะใต้สุดแดนสยามของจริงว่ามันหน้าตาเป็นยังไงปึ๊บอันนี้เรามากันอยู่ที่ชายแดนหรอของใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนของผัดของเบตงครับใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนใช่อันนี้เราออกจากตัวเมืองมาไม่ไกลเองประมาณ5-6กิโลเนี่ยตอนนี้คือสุดละถ้าเกิดใครอยากไปใต้สุดสยามไปตรงนี้แล้วฮะคือสุดติ่งของประเทศไทยเฮ้ยเราผมไปได้ไกลแค่ไหนอ่ะเชื่อครับพาไปเที่ยวไปดูเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างประเทศอ่ะข้างหน้าเราก็จะเห็นเลยนะมีแบบมาเลย์ชัดเจนมีภาษาแบบเปลี่ยนภาษาแล้วมีโนแมนส์แลนด์อันนี้คือกลางๆไม่ใช่ที่ใครจุดที่เรายืนตรงนี้คือไม่มีประเทศไม่ได้อยู่ในดินแดนของประเทศไหนนะก็คือดินแดนช่องว่างมันอยู่ระหว่างประเทศช่องว่างข้อตกลงระหว่างประเทศตรงกลางป้องกันอะไรบางอย่างอยู่แล้วเนี่ยเขาใส่รั้วหนามไว้ด้วย
ม่ให้คนมาแบบอยู่แถวนี้หรอเราเดินได้ถึงไหนครับเราเดินไปอันนี้ข้ามได้ไหมได้ข้ามได้เหรอให้ผมไปมาเลยก็ดีแต่ไม่ยังไม่ต้องใช้พาสปอร์ตเลยใช่ไหมใช่เราเดินเราสามารถเดินไปได้ถึงดิวตี้ฟรีอ๋อDuty free อ่ะตอนนี้ผมแปลว่านี่ผมอยู่ไทยนี่ผมอยู่มาเลยข้ามมาเลยแหละถ้าทำผิดเนี่ยตำรวจมาเลยจับได้แล้วอ๋อแล้วทำไมมันใช้พาสปอร์ตตอนเนี้ยตรงนี้มันเป็นเขตอนุรมเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นเหมือนกับเขตฟรีโซนครับเราสามารถไปซื้อของที่ Duty free ได้มันเป็นเขตพิเศษท่องเที่ยวนี่มีรถคนไทยข้ามไปด้วยนะไปมาได้แล้วก็มีรถมาเลยจากฝั่งไทยเช่นกันพี่โยนมือถือลืมชื่อแล้วผมบังเอิญมาเจอแฟนเพจนะซึ่งปกติเนี่ยที่เรารู้สึกว่าแปลกแล้วนั่นก็คือการไปที่ประเทศลาวแต่เขาดูคอนเทนต์ไทยนะครับก็เลยมีแฟนเพจบ้างแต่มาเลเนี่ยเขาดูคอนเทนต์ไทยด้วยหรอเพิ่งรู้เนี่ยสวัสดีครับอะไรนะครับมาดูชายแดนเฉยแล้วคนไทยหรือคนมาเลคนสยามไม่ใช่คนไทยคนสยามผมคนลาเทวีอ่ะอยู่ใกล้ๆกันเฮ้ยคนลาสยามคนลาสยามสยามในที่นี้คือประเทศก่อนที่จะเป็นประเทศไทยแล้วเขามาตั้งลูกนาคจำที่กูไข่เล่าเมื่อกี้ได้ไหมอำเภอเบตงจริงๆอยู่ฝั่งนี้เขาย้ายมาที่บ้านเขานี่แหละเอาจริงงงไหมผมงงนะว่าทำไมถึงมีชาวสยามอยู่ที่มาเลเซียได้นะครับถ้าจะเข้าใจเรื่องเนี้ยเราต้องย้อนกลับไปประมาณ300ถึง500ปีที่แล้วเลยนะตอนนั้นประเทศเรายังใช้ชื่อว่าสยามอยู่เลยนะครับระหว่างทางที่เรากำลังจะเดินทางไปรบกับมาลากานะครับเราดันไปเจอพื้นที่ตรงนี้นะก็คือพื้นที่ชัยบุรีนะครับด้วยสถานการณ์ต่างๆนะครับที่เนี้ยก็เคยตกมาเป็นของอินโดนีเซียบ้างก็ตกมาเป็นของไทยบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี้ยมันก็เกิดการล่าอาณานิคมอังกฤษขึ้นนะครับเราก็เลยยกบริเวณพื้นที่ตรงเนี้ยประมาณ 50,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับให้อังกฤษจนกระทั่งมาเลเซียเนี่ยได้เอกราชส่วนชาวไทยที่เคยอาศัยอยู่บริเวณนั้นก็ยังอาศัยอยู่บริเวณนั้นเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่นั่นกันดูเนาะถ้าเกิดเราตีความก็คือน้องเป็นคนมาเลย์มั้ยอย่างนั้นใช่เป็นมาเลย์แต่ทำไมพูดไทยได้หมดเลยอ่ะที่นู่นน่ะเขาจะใช้ชีวิตเหมือนคนไทยทุกอย่างเลยก็จะมีเรียนภาษาไทยด้วยแต่ว่าเราจะเรียนในวัดอะไรอ๋ออันนี้เป็นภาษาไทยเป๊ะเลยมีภาษาที่สำเนียงสยามมั้ยจะฝั่งปริตอ่ะจะพูดเหมือนคนสตูลมีแบบเรื่องใต้เรื่องใต้เราพูดทั้ง 2-3 ประโยคพูดอะไรอ่ะฟังพูดสตูลเพราะว่าติดตามเพจพี่อยู่ไม่รู้เร่งไรอ๋อโอ้โหนี่แต่คือค่ะไม่รู้เร่งไรเดินไปไม่รู้เดินผ่านเมื่อกี้แล้วอ๋อแปลว่าเราอยู่มาเลยแต่ก็ยังดูคอนเทนต์ไทยอยู่ยินดียินดีครับใจ 100% เออเขาไม่ได้เลยตายละมันเยอะแค่ไหนครับคนที่แบบคนสยามเนี่ยก็แอเรียประมาณสักจากชายแดนทุกด้านไปประมาณสัก100กิโลจะมีชาวสยามอยู่เป็นหมู่บ้านซึ่งจะมีวัดเหมือนบ้านเราเป๊ะเลยพูดไทยได้เข้าใจภาษาไทยได้เรียนภาษาไทยแล้วสำหรับเขาอ่ะเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมาเลย์หรือคนไทยมากกว่าเขาเป็นมาเลย์เขาถือว่าเขาเป็นมาเลย์เขาถือเป็นมาเลย์แล้วเพราะเขาถือ IC หรือบัตรประชาชนเป็นมาเลเซียแบบวัฒนธรรมมาเลย์มีความไทยมากกว่ามาเลย์ไหมใช่เพราะว่าเขายังคงความเป็นสยามน่าสนใจนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวต้องไปพระฝั่งนู้นไปสยามดูไปรู้ว่าสยามเป็นยังไงสยามที่ไม่ใช่ประเทศไทยใช่สนใจระหว่างทางเราเจอกับโกเอ็กนะครับสวัสดีครับโกสวัสดีครับสวัสดีครับโกเอ็กก็จะคนเบตงมาเที่ยวยาวนานแล้วก็มีข้อมูลให้เราที่เราแบบน่าสนใจอย่างแลกเปลี่ยนกันได้ครับครับ อย่างที่เราเห็นเป็นแลนด์มาร์คตรงเนี้ยจริงๆมันก็มีความหมายของมันใช่ไหมโกใช่มันเป็นความตั้งใจของการจัดงานฉลองเมืองคาร์ฟอร์ดนะครับมันเป็นเรื่องของการใช้ศิลปะครับฉลองเมืองที่ว่าเป็นเมือง111ปีนะครับเขาก็ทำทั้งประติมากรรมศิลปกรรมมีคนเข้ามาช่วยเยอะเลยแต่เนี่ยมันโดนตรงที่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความรักเนาะเพราะว่าเบตงกำเนิดจากความรักความเข้มแข็งของเบตงนี้คือความรักของคนต่างศาสนิกการเจอกันกับโกเอ็กครั้งแรกนะครับผมก็สัมผัสได้ถึงความภูมิใจแล้วก็ความรักบ้านเกิดของโกมากๆเลยนะซึ่งผลงานที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับก็เป็นตัวแทนของความรักเนาะของคนที่หลากหลายศาสนานะครับเขาอยากส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังแล้วก็เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของอำเภอเบตงนะครับนอกจากที่จะให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปแล้วเนี่ยคนรุ่นหลังเนี่ยสำคัญเขาต้องรู้จักเป็นแมสเสจที่แบบส่งต่อไปด้วยเนาะให้เขาเป็นคำถามเนาะอันนี้เราอยู่ในตัวเมืองเบตงแล้วนะแล้วโกเอ็กจะพาเราดูเมืองกัน
ครับแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองโดยตรงที่น่าสนใจอันนี้โรงซีอิ๊วเก่าเนี่ยโรงซีอิ๊วโบราณสวัสดีครับแจ๊สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เจ้าของอยู่พอดีเลยทำซีอิ๊วเองเนี่ยหรอครับใช่มีซีอิ๊วแบบเป็นโอ่งแบบเขาหมักไว้นานๆที่เราเห็นเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามีความผสมของจีนค่อนข้างเยอะใช่คนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็จะอยู่ในเมืองเป็นตรงนี้ก็พอขยายเมืองไปข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นพี่น้องมุสลิมสลับกันไปนะครับแต่ว่าด้วยการมาทำอาชีพก็มาทำในเมืองเหมือนกันอันนี้คือใจกลางเมืองนะครับใจกลางเมืองก็เป็นถนนที่มีทั้งถนนคนเดินมีศิลปะอะไรเงี้ยนักเที่ยวก็จะเดินตรงนี้เยอะถ้าเราจะมาตรงนี้เราต้องเสิร์ชว่าอะไรครับก็เป็นสตรีทอาร์ตเบตงก็น่าจะเกิดประมาณโอ้ตรงนี้จะมีสตรีทอาร์ตเต็มเลยเนาะอันนี้คือเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังว่าอันเนี้ยเป็นอาหารที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมครับอันนี้คือข้าวเหนียวที่คนมุสลิมทำตอนปีใหม่วันเฉลิมฉลองนะก็จะมีเนี่ยข้าวเหนียวแบบนี้ครับไฮไลท์เลยไก่นะครับไก่เบตงเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนไอ้ไก่ข้าวมันไก่แต่ไม่ใช่มันเป็นไก่สับไก่เบตงสับลาสยิวนี่ไฮไลท์ปลานี่คือหมอครับนี่ที่บอกปลานิลป่ะครับใช่ปลานิลสายน้ำไหลเพราะว่าเลี้ยงในน้ำที่ไหลออกมาจากเทือกเขาเออปลานิลกินดิบได้ด้วยเหรอเขาทำอะไรรีดเลือดอ่ะอ๋ออิเคจิเมะเลือดอันนั้นก็มีคนมาฝึกมาสอนนะก็ผมว่ามันเป็นเรื่องดีอ่ะใช่เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องดีแล้วก็ยกรู้ก็ให้ยกคุณภาพสินค้าไปก็เลือดก็ช่วยให้ปลาไม่ขาวแต่ว่าโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่ขาวอยู่แล้วเพราะว่ามันน้ำไหลหลังจากได้คุยกับโกเองนะครับผมว่าแนวคิดนี้ดีแล้วก็น่าสนใจมากๆนะการที่เราถ่ายทอดแนวคิดนี้ให้กับชาวบ้านว่าถ้าอยากได้วัตถุดิบที่ดีเริ่มต้นจากธรรมชาติที่ดีนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ดูแลแค่สินค้าของตัวเองแต่ดูแลถึงธรรมชาติที่เป็นภาพรวมของทั้งจังหวัดด้วยตรงนี้ก็เป็นขายของตอนนี้ผมต้องชิมทั้งไก่ทั้งปลานิลใช่ใช่ไหมนะไม่ถึงเวตงนะได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องนี้เราก็เกิดเฉยๆกับปลานิลตลอดเลยไม่กินแต่ว่าพอมีรู้เรื่องนี้ก็น่าสนใจแต่มันว้าวนะมันว้าวว้าวว้าวครับอยากลองเหมือนกันเดี๋ยวไปเดินทางนี้เวตงก็จะเมืองมันเล็กๆครับก็ทักทายกันคนนู้นคนนี้คนนั้นนี่ร้านอร่อยค่อนข้างจำหน้ากันได้เนาะครับก็คล้ายๆต่างจังหวัดที่แบบเมืองไม่ใหญ่มากทุกคนก็จะรู้จักกันรู้จักยันพ่ออ่ะใช่ใช่แล้วโกว่าเสน่ห์ของเบตงคือยังไงที่เรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนจังหวัดอื่นเสน่ห์เบตงก็คือเรามาเที่ยวโดยไม่ต้องมีการวางแผนมากนักนะครับก็มีอาหารอร่อยนะครับมีธรรมชาติที่ทำให้มีอาหารอร่อยข้อแรกก่อนมีธรรมชาติที่ทำให้มีอาหารอร่อยประโยคนี้น่าสนใจวัตถุดิบอร่อยครับมันเริ่มวัตถุดิบเสน่ห์ของเบตงอันนึงก็คือที่เราคุยกันได้ยินประจำก็คือความหลากหลายวัฒนธรรมอยู่ไหมมันก็เกิดเมนูอาหารที่มันแตกต่างไงใช่ที่ผมเนี่ยจริงๆบางทีมันคนที่ทานอาหารเนี่ยเฮ้ยทำไมซีอิ๊วเนี่ยมันราดไก่มันมีวิธีกินอีกแตงกวาเนี่ยเมื่อสัมผัสกับซีอิ๊วความกลิ่นหอมของแตงกวามันลดความเค็มอะไรเงี้ยมันออกแบบการออกแบบเมนูมันมีอรรถรสในการกินประมาณนั้นแหละพูดแล้ววันนี้ผมรอเข้าเย็นเลยเนี่ยสนุกใกล้ละใกล้ละไปเราเดินไปทางนี้ได้ครับคำพูดสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องทุกอย่างมันต้องมีที่มาที่ไปธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราได้เห็นหมอกทุกวันแต่คุณต้องรู้ว่าทำไมถึงมีหมอกผมเลยพามาดูซอยนี้ที่นี่คือภาพจำลองของความสมบูรณ์ครับป่าฮาราบาราครับนี่คือใบไม้เปลี่ยนสีตอนเดือนมีนาคมดูเกาะทวดเนี่ยไอ้ภาพนี้เวลานักท่องเที่ยวมาก็เล่นนะครับก็จะสอนเขาว่าเนี่ยเขาเวลาเขาจับปลาปลาอยู่มีท่านะเพราะปลาติดเบ็ดโยกโยกโยกมันก็โยกโยกบอกว่าโกโพสเก่งสุดละในที่ผมเห็นมาจริงๆผมว่าน่าจะมีเขียนไว้อธิบายทั้งหน่อยนะเออมาจะสแกนสแกนวิธีถ่ายจะสแกนเรื่องราวของมันด้วยก็ได้ว่าแบบปลาเขาเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอร่อยยังไงเนาะอย่างปลานิลเมื่อกี้ถ้าเกิดใครมาเปตงเนี่ยเขาก็จะมาเที่ยวตรงนี้กันเดินตรงนี้กันมันมีลายแทงเนาะครับมันมีลายแทงจากเทคโนโลยีจากเฟซบุ๊กจากคนมาเที่ยวอย่างน้อยมารีวิวเขามาเล่าเรื่องราวเบตงก็คนมาก็ง่ายขึ้นครับเวลากระชับขึ้นแล้วถ้าคนมาตรงนี้ต้องมาอะไรบ้างผมออนไลกาออนไลกาออนไลกาตู้ไปรษณีย์ตู้ไปรษณีย์มันแปลกยังไงมันใหญ่ที่สุดในโลกในโลกเลยเหรอเลิกโลกเลยในโลกเลยโลกเลยเหรอตู้ไปรษณีย์แต่ก่อนเป็นหอกระจายข่าวครับเวลามีอะไรก็มีลำโพงตู้นี้เขาทำเป็นแบบไว้ถ่ายรูปเล่นหรือว่าใช้ได้จริงไม่เป็นสัญลักษณ์เอาไปสตรีมแล้วเตะนู้นได้ไงอันนี้รูปแบบเก่านะพี่นะใช่อันนี้ใช้ได้จริงไหมครับตอนนี้ก็ยังเสียบอยู่เข้ามาเก็บนะหย่อนได้จริงด้วยแล้วเอาโพสการ์ดใส่อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นจริงเขาน่าจะทำแบบให้มีคนมาขายโพสการ์ดหน่อยจะได้เขียนตรงนี้เลยนักท่องเที่ยวจะได้มาหยอดกันเขามีเวลาขายด้วย
เออเขาเขียนเวลาถ่ายไว้เนี่ยนักท่องเที่ยวนะครับต้องถามว่าทำไมมาถ่ายตู้ไปสนุกสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยครับหาดใหญ่เขาบอกว่าถ้าเกิดอยากรู้จักจังหวัดนั้นๆให้มาดูตลาดสักหน่อยเนาะครับนี่ก็มีไก่ทอดคล้ายๆหาดใหญ่เหมือนกันนะก็มีเหมือนกันไก่ทอดเป็นอาหารประจำถิ่นทุกที่อร่อยกินง่ายแล้วก็กินได้หลายเชื้อชาติใช่ทุกคนกินไก่ได้หมดหลับซื้อสวัสดีครับบางที่บางบอกไงมีร้านขายเบอร์เกอร์เยอะเยอะจริงเบอร์เกอร์ทุกที่กินหลังมื้ออาหารเป็นของหวานเหรอเป็นคนที่นี่อ่ะกินเป็นของหวานซอสเยอะๆก็ใส่ซอสเยอะๆด้วยใช่ถ้าใส่ซอสน้อยร้านมันเจ๊งร้านโกอยู่แถวนี้ใช่ครับโกขายอะไรบ้างนะผมทำเรื่องกับไอศกรีมทุเรียนมูซานคิงนี่ร้านโกคือไอศกรีมมูซานคิงที่ร้านก็จะมีพิเศษกว่าที่แบบเป็นทั่วไปปกติก็คือมีข้าวเหนียวด้วยนี่เป็นข้าวเหนียวแล้วก็มีผงอะไรครับโกถั่วผงถั่วไม่ใช่ถั่วปกติเพื่อความทันสมัยแล้วก็เสร็จครับอ๋อแบบออนข้าวเหนียวทุเรียนโอ้ความรู้สึกแบบข้าวเหนียวทุเรียนจัดๆเลยอ่ะก็มาลองกันได้นะร้านเรสเฮาส์นะครับถ้วยละ80บาทเป็นทุเรียนมูซานคิงเลยนะกินแบบกินจริงๆเลยอ่ะเขาใช้ทุเรียนจริงๆไม่ได้ผสมกลิ่นอะไรเข้าไปนะวันนี้เราจะมาที่ร้านต้าเหยินนะเป็นร้านที่แบบร้านดังเลยล่ะโหคนเยอะมากอันนี้ขนาดยังไม่หกโมงเย็นเลยนะลองกันดูไก่เบตงมันจะต่างจากไก่ธรรมดายังไงนะร้านชื่ออะไรนะต้าเหยินต้าเหยินใช่ต้าคือใหญ่เนาะเหยินคือฟันป่ะผมไม่ใช่ใช่เหรอโอ้โหฟันใหญ่มันเมนูของเราที่เราจะมากินอย่างแรกเลยคือไก่เบตงใช่เป็นเมนูที่ไม่ได้กินอะไรยังไงก็ต้องพลาดไม่ได้คือไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึงเลยนะใช่ผมมาให้คิดว่ารสชาติมันออกจะเป็นยังไงคิดว่าน่าจะเค็มๆหวานซีอิ๊วซีอิ๊วเค็มหวานความพิเศษของมันคือเท็กเจอร์เหรอดูเนี่ยเราอาจจะคิดว่าไม่แตกต่างชิมเลยชิมแล้วจะรู้เลยเหรอผมแนะนำให้ชิมทีละอย่างกันหนังแยกใช่หนังแยกอันเนื้อก่อนนี่คือความเป็นไก่บ้านปะมันมีความเป็นไก่บ้านแต่ว่ามันกัดละขาดมันคือต้องกัดหน่อยได้เส้นหน่อยใช่จะต้องกัดหน่อยถ้าเป็นไก่ที่เลี้ยงมาเนี่ยเรากัดขาดเลยนุ่มไปเลยอันนี้จะมีแบบมีเท็กเจอร์เส้นหน่อยแล้วก็ที่พิเศษแต่ไม่ได้เหนียวเกินไปที่พิเศษของมันคือตัวหนังมันแยกกันด้วยหรอใช่อันนี้จะชัดเลยอ๋อกรุบกรึบมากหนังกรุบกรึบกับไม่เหมือนที่อื่นเลยอ่ะถ้าลองสองอย่างรวมกันได้ปะใช่ผมนึกว่าแบบกินแบบแมงกะพรุนอะไรเงี้ยนะที่มันแบบกรุบกรึบอย่างนั้นเลยอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะนะไม่กันอ่ะดีคอมโบพอคอมโบปุ๊บคอมโบดีเลยดีเลยตรงตอนแรกผมนึกว่าก็เหมือนข้าวมันไก่ทั่วไปใช่มาต่างเลยไก่เบตงคือไก่เบตงแล้วคนกินเนี่ยจะต้องสังเกตด้วยนะถ้าอยู่ๆมาเหมือนที่บอกเอาไก่กับเนื้อกินพร้อมกันจะไม่ได้เท็กเจอร์ที่จะแยกเลเยอร์กันแต่พอกินทีละเลเยอร์แล้วมากินทีเดียวเนี่ยจะเข้าใจความเป็นไก่เบตงเยี่ยมยอดอยากให้ลองทุกคนผมรู้สึกผิดเล็กๆเลยนะครับที่คิดว่าไก่เบตงมันคงคล้ายๆไก่ที่อื่นนั่นแหละพอกินแล้วมันต่างจริงๆเนาะเรากลับมาคิดกับตัวเองเหมือนกันเนาะว่าบางครั้งเราตัดสินสิ่งนึงที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตเฉยๆเห็นด้วยรูปเฉยๆเนี่ยว่ามันเหมือนกับสิ่งที่เราคุ้นเคยแหละคงเหมือนข้าวมันไก่แหละแต่ประสบการณ์หลายๆครั้งนะครับก็จะคอยบอกเราเสมอเลยนะว่าอย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไปมันอาจจะมีสิ่งที่เราไม่รู้อยู่ก็ได้และครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับอร่อยดีทุกคนก็มาลองกันได้ได้เหยินต้องบอกว่าทิปเนี่ยตั้งแต่ยะลายันเบตงนะครับบังเนี่ยมีส่วนช่วยมากๆในการทำให้ทิปของเราสมบูรณ์ขึ้นนะครับเรื่องราวต่างๆที่ได้จากบังเนี่ยผมว่ามันน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยนะคือผมไปอ่านคอมเมนต์ของทิปยะลานะครับมันมีบางคอมเมนต์บอกว่าทำไมเราถึงนำเสนอเฉพาะจากมุมมองของฝั่งบางที่เป็นอิสลามนะครับเราว่าจริงๆแล้วอ่ะยะลาจากมุมมองของชาวพุทธก็คงเป็นอีกแบบที่มีเสน่ห์ไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยเพื่อนของผมก็คือบังให้คิดซะว่าเขาพาผมเที่ยวในสิ่งที่เขารู้นะแต่ก่อนที่เราจะไปทะเลหมอกนะครับเราจะต้องแยกทางกับบังแล้วเพราะว่าบังติดงานในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับพี่ดีครับดีใจที่เจอดีใจที่เจอเดี๋ยวเราลากับ
บังตอนนี้เลยขอบคุณที่มาเที่ยวพิธีลาของคนที่นี่คือการสลามแล้วสัมผัสตัวกันครับเจอกันใหม่ในเร็วๆนี้หวังว่าจะไม่นานมากปัตตานีนะครับว่าพาไปกินอาหารแล้วก็ไปดูแฟชั่นของผมสามจังหวัดครับจัดไปเจอกันสวัสดีครับครับสวัสดีครับบายครับพี่เซลฟี่แบบบนรถด้วยเหรอมาบังมาใกล้ๆโอเคโอเคโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับไปครับไปละเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันไปละถึงแล้วก็ต้องอันรถนี่เดินไปวินมอเตอร์ไซค์ให้บริการคนละ30บาทหรือว่าจะนั่ง2แถวอ๋อครับถ้า2แถวนี้มัน12คนครบ12คนรถมันออกอ๋อแต่ตอนนี้เราดูแล้วมันจะครบ12คนมั้ยถ้าวินมอเตอร์ไซค์ปื๊ดขึ้นไปเลยอ๋อมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่นะ30บาท30บาทต่อคนนะต่อคนครับจากที่เราร้อนๆมาทั้งทริปนะตอนนี้อากาศแบบหนาวเลยอ่ะเรียกว่าอยู่แบบภาคเหนือเลยนะเย็นสบายเลยอ่ะ20องศาได้นะประมาณนั้นแล้วมันเป็นอย่างนี้ทั้งปีด้วยนะจริงเหรอเออเขาบอกเป็นทั้งปีโคตรดีเลยหลบร้อนมาดิเออจุดหลบร้อนนอกจากการต้อนรับเราด้วยอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็เย็นมากๆอย่างเงี้ยนะครับทำให้เราลืมไปเลยว่าที่เนี้ยอยู่ภาคใต้นะถ้าเราจะดูแสงแรกเราสมควรออกจากตัวเมืองเบตงตีสี่ครึ่งเดินทางมา45นาทีแสงแรกขึ้นพอดีครับนี่เราออกมา5โมงหาแสงแรกอาจจะไม่เจอแล้วแปลว่าต้องมาถึงที่นี่ตั้งแต่ตีห้าครึ่งพอดีสวยงามแล้วหมอกมันหมดกี่โมงครับหมอกมันไม่แน่นอนมันอยู่ที่อากาศว่ามันเป็นฟ้าอากาศลมแรงไหมวันนี้แต่ว่ามีทั้งปีเลยเนาะมีทั้งปีแบบนี้ฟ้าเราโอ้ดีจังวันนี้คนถือว่าคนน้อยมากครับปกติลานจอดรถไม่มีที่จอดเลยผมพยายามเลือกมาวันธรรมดา ให้มันคนไม่เยอะมากนกที่ได้กินหนอนคือนกที่ตื่นเช้านะครับสุภาษิตนี้คงเหมาะกับวันนี้มากๆเพราะเราจะเป็นต้องออกแต่เช้านะครับมาเพื่อดูทะเลหมอกความอัศจรรย์ของจุดเนี่ยคือเราสามารถชมทะเลหมอกได้ทั้งปีเลยแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะมีสิ่งอย่างเงี้ยตั้งอยู่ในภาคใต้ถ้าเราไม่มาเห็นด้วยตาตัวเองโอ้หอเขาทำดีนะเนี่ยจริงเป็นจริงเป็นจังเลยตรงนี้จะเป็นจุดแบบสกายวอล์กซึ่งตรงเนี้ยจะมีจุดเก่าที่เราสามารถดูชมวิวได้เหมือนกันวันนี้โถทะเลหมอกสวยมากอลังการมากปกติเวลาดูทะเลหมอกทุกที่ต้องลุ้นหมดเลยแต่ที่นี่คือทะเลหมอกมีเยอะเลยไหมพี่ทั้งปีอย่างนี้เลยมีทั้งปีเลยเหรอแต่ว่ามีโอกาสพลาดไว้น้อยมากมันเพราะอะไรถึงมีทั้งปีอ่ะก็ไปตรงนี้มันฝนตกทุกปีอ๋อแล้วอีกอย่างนึงมันบ้านเรานี่เป็นป่าเป็นป่าดิบชื้นอืมนะพี่เดินทางมาไปตรงนี้พี่จะเห็นภูเขาหัวล้นนะแทบจะไม่มีเลยครับเป็นป่าเขียวชอุ่มเดี๋ยวเราขึ้นไปบนเราจะเห็นโซนป่าเวลาฮาลาใช่ไหมแล้วบางมะมากี่รอบแล้วเนี่ยผมทำท่องเที่ยวมา10ปีแล้วเหยียบตรงนี้ไม่รู้เท่าไหร่มาประจำแทบทุกวันอันนี้คือจุดชมวิวเก่าแล้วครับตรงที่เราเดินอยู่นี่เป็นจุดวิวเก่าก่อนที่จะสร้างสกายวอล์กสกายวอล์กนี่สร้างมากี่ปีแล้วนะครับประมาณ 4-5 ปีได้อ๋อแป๊บเดียวไม่นานใช่ครับก่อนโควิดก่อนโควิดโอ้ยทะเลหมอกนี่คือแบบโอ้เอ๊ะอะไรหมอกอลังการโคตรโอ้ตั้งแต่ฝั่งเนี้ยลาก360องศาเลยรอบด้านเลยส่วนนึงก็จะเป็นโซนป่าเวลาฮาราก็คือเทือกเขาสัญลักษณ์คีรีไงหมอกเลยขึ้นทางนี้เยอะเพราะมันเป็นป่าดิบชื้นไงอ๋อด้วยความเป็นป่าดิบชื้นมันก็เลยมีทั้งปีเลยนะสวยเลยทิศตะวันตกนี่จะติดกับมาเลเซียน้องติดชายแดนติดรั้วมาเลเซียที่เรามองข้ามไปนี่มาเลเซียแล้วมองข้ามไปนี่เป็นมาเลเซียเลยครับนี่คือสกายวอล์กที่เขาทำสกายวอล์กนี่เพราะว่าแบบตรงนี้รับคนไม่พอป่ะครับใช่มันยืนได้ไม่กี่คนนะโอ้เดี๋ยวคนแน่นเกินศุกร์เสาร์อาทิตย์พี่นะตอนที่ไม่ได้สร้างสกายวอล์กนะ
แน่นไม่มีที่ยืนเลยก็เลยต้องสร้างขึ้นมาใช่ครับอ๋อแต่สงสัยว่าตรงนี้ก็สวยแล้วนะก็มันก็โอเคแล้วส่วนใหญ่ถ้าผมพานักท่องเที่ยวมาผมจะเน้นที่นี่มากกว่ามันมีกระจกเนี่ยกระจกมันจะสูงครับคนไทยมันไซส์เล็กคนไทยเล็กใช่ครับทำสูงไปนิดนึงนะทำสูงไปโอ้ถึงระดับหัวเลยนะป่านันทนาการทะเลหมอกไอ้เว้ยตรงนี้ก็จะเป็นรับซื้อตั๋วตรงนี้นะครับครับสวัสดีครับตกประมาณคนละ70บาทเนาะรวม40ตั๋วแล้วก็ถุงเท้าอีก30บาทโอเคขอบคุณครับเขาจะเป็นแบบถุงเท้าแบบสวมเข้าไปในรองเท้าเลยไม่ต้องถอดรองเท้าเป็นตัวตีบวกตัวอัปเกรดใส่แล้วลื่นปรื้ดเลยโอเคใช่ไหมครับครับเขามีลิฟต์ด้วยเขาเรียกผมว่าเดินลิฟต์ขึ้นถึงบนสุดเลยเหรอขึ้นถึงบนสุดเลยอ๋อครับมันจะมี6ชั้นนะเป็นจุดชมวิวข้างบนชั้น6แล้วก็ชั้น3เนี่ยจะเป็นสกายวอล์กชั้น3ก็จะเป็นจุดที่แบบยื่นออกมาเนอะทำให้เราเดินมาจุดสกายวอล์กแล้วก็เห็นวิวรอบด้านได้เลยตรงเนี้ยก็จะมองได้แบบ360องศาที่แท้จริงนี่เขาบอกกระจกมันสูงกว่านิดนึงนะตรงเนี้ยมันค่อนข้างสูงเลยถ้าเกิดคนตัวเล็กก็จะโดนบังนิดนึงแต่ก็จะมีร่องๆให้เราแบบมองๆได้แหละที่เราต้องเช่าพวกรองเท้ามาเพราะว่าตรงกระจกนี่แหละที่มันมองทะลุไปข้างล่างได้นะแต่ว่ามันก็จะลื่นนิดนึงถ้าเกิดยิ่งฝนตกชื้นๆอะไรเงี้ยต้องระวังเป็นพิเศษนะเราจะมองเห็นข้างล่างได้เลยนะเพราะว่าเดินมาดูมันลื่นๆนิดนึงเหมือนกันนะลื่นค่ะจะลื่นลื่นมั้ยพี่ลื่นมากใช่ค่ะไม่ใช่ลื่นนิดเดียวด้วยนะผมนี่ถลายเลยนะแต่ถ้าเดินระวังจะไม่ลื่นครับพี่ต้องระวังกันนะครับโอ้ดูดิวันนี้ก็มองวิวได้หมดเลยจุดชมทะเลหมอกไอโยเวงเนี่ยก็เป็นจุดหมายของนักเดินทางนักท่องเที่ยวหลายๆคนนะครับที่มาเยือนเบตงและต้องดูสักครั้งนะแต่เบื้องหลังของจุดเนี่ยนอกจากความสวยงามแล้วมันมีการช่วยชาวบ้านอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าการเกิดจุดท่องเที่ยวอย่างเงี้ยทำให้ชาวบ้านรอบๆมีอาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับผมว่าเสน่ห์ของการเดินทางเนี่ยมันคือการที่เราไปรับสิ่งดีๆกลับมาสู่ตัวเราและนอกจากการรับเนี่ยมันคือการให้ครับหรือจริงๆการให้อาจจะไม่ใช่แค่ตัวเงินนะครับแต่เป็นการให้ความรู้สึกดีๆที่เรามอบให้กับชาวบ้านรอบๆที่เจอเราก็เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแล้วครับเป็นมุมที่สูงถ้ามองไปได้อีกมุมนึงมันจะสวยนะจะได้สะพานด้วยเนาะเราจะเห็นลานเก่าอยู่นั่นอ๋อใช่นี่ตรงนี้จะมองเห็นสะพานด้วยเนาะให้เพื่อนไปยืนข้างล่างก็สวยดียังไงนะพี่ยอดเขาบุนุงศิริปัตรบุนุงศิริปัตรใช่ที่ทะเลหมอก360องศาหรือ360อันนู้นเหรอที่เห็นหัวโผล่มาอ๋อเล็กๆตรงนี้นะตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วเนาะที่มันมีสีส้มๆแบบโดนหน้าของเราบ้างละตอนนี้เวลาประมาณ 6:40 นาทีนะครับก็ยังมากันได้จริงๆเห็นเขาบอกแนะนำว่าให้มาไม่เกิน 8:00 นเช้านะถ้าเกิดเกิน 8:00 นเช้าหมอกก็จะเริ่มค่อยๆหายลงไปละปกติเวลาเราเห็นบล็อกเกอร์ถ่ายกับทะเลหมอกเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาโชคดีจังก็คงมาหลายๆรอบแล้วใช่ไหมแต่ว่าที่เนี้ยคือที่ทะเลหมอกเห็นได้ทั้งปีเลยแล้วก็ไม่ต้องลุ้นกันเลยอ่ะเจ๋งมากก็คือทุกคนมาก็ได้เห็นเหมือนกันหมดเลยเราเริ่มต้นยามเช้าอย่างเรียบง่ายนะครับไปดูทะเลหมอกแล้วก็กลับเข้าเมืองมากะกินกาแฟอย่างสบายๆจนกระทั่งไทยซีฮีครับเป็นร้านติ่มซำนะตอนเช้าเนี่ยคนแน่นมากการที่คนแน่นเนี่ยแปลว่ารสชาติค่อนข้างการันตีระดับหนึ่งแล้วนะร้านฮิตมากคือคนเยอะมากนี่ประมาณ 8:10 นาทีเองนะเนี่ยร้านแบบโอ้โหวันธรรมดาด้วยร้านเขาก็จะให้เลือกหน้าร้านเลยนะว่าจะกินอะไรอันไหนอร่อยมีแนะนำไหมอีกแล้วเหรออร่อยทุกอย่างเลยเออผมเอาแบบง่ายๆก่อนนะจีบหมูจีบกุ้งฮะเก๋าต่างๆคนเยอะมากเลยใช่เยอะทุกวันไหมเนี่ยทุกวันครับวันเสาร์อาทิตย์นี่คือยิ่งเยอะไปใหญ่เลยนะล้นๆเลยคิวกันอ่ะที่ผมมาวันธรรมดายังเยอะเลยนะมันกับเก้าอี้ดนตรีเลยอ่ะเก้าอี้ดนตรีเลยเหรอนี่คือเมืองที่เงียบสงบแต่ว่า
นี่คือความวุ่นวายที่สุดของเบตงที่เราเจอมาเราไม่รู้ราคาของเลยนะแต่ว่าเท่าที่ลองใช้ชีวิตในเบตงมาเนี่ยของค่อนข้างแบบไม่แพงอยู่แล้วแล้วก็สามารถใช้จ่ายได้มาแล้วโว้มันเอาไปนึ่งแล้วมันพองขึ้นมาเนาะตอนแรกนึกว่าเล็กๆโปรตีนที่มาอะไรครับเนี่ยอันนี้เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่นักจีซองครับอันนี้อ่ะสดติดไม่ได้ไม่เอาชิมอ่ะนี่อ๋อโอเคอยากจะชิมอย่างนี้ก็ชิมอย่างนี้จะถูกว่าอย่างนึงเลยคนเนี้ยได้ครับอุ้ยร้อนมาเลยปั่นไปอบใหม่ทุกจานร้อนแน่นมากเลยมันมีความโฮมเมดมากเลยอ่ะเรากินกันหมดนี่ก็200บาทเองก็ตกคนละร้อยถ้าโอเคนะรสชาติโอเคก็อร่อยดีประเด็นคือดูสะอาดร้านเป็นแบบที่ดูสะอาดโกมาเอ็กมาพอดีเดี๋ยวเราไปไหนนะวันนี้เราไปอุโมงค์ปิยมิตรอุโมงค์ปิยมิตรครับอุโมงค์ปิยมิตรนี่ก็จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องราวของกลุ่มคนคอมมิวนิสต์นะใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันซึ่งมันจะออกจากตัวเมืองไปพอสมควรอุโมงค์ปิยมิตรในเบตงเนี่ยแต่ก่อนเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มาก่อนนะครับใช้หลบภัยในการโจมตีทางอากาศนะเวลาเครื่องบินปล่อยระเบิดเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นว่ามีคนอยู่ตรงไหนนะครับที่เนี่ยเขาก็ใช้เป็นแหล่งเสบียงของการต่อสู้ของกลุ่มคนที่ขัดแย้งทางการเมืองนะครับในคาบสมุทรมาลายาตรงอุโมงค์ปิยมิตรนี่คือแต่ก่อนมันจะมีคอมมิวนิสต์อยู่เป็นกลุ่มคนที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับที่อาศัยอยู่ในป่าเลยเขาก็มีกิจกรรมใช้ชีวิตเหมือนคนปกติครับออกไปต่อสู้ทางไปมาเลเซียครับก็กลับมาอยู่ในประเทศไทยครับก็เป็นคนที่มันมาเลเซียส่วนหนึ่งนะก็เป็นคนไทยที่อยู่ที่นี่มีการร่วมอุดมการณ์อะไรก็ว่าไปอ๋อคือแต่ก่อนคอมมิวนิสต์จะเป็นแบบแนวคิดผมว่าแนวคิดก็คือต้องเลือกระหว่างอยู่มาเลย์กับไทยใช่ไหมครับเพราะมันตอนนี้มันลอยต้องลอยต่อกันใช่ก็เลือกมาอยู่ก็มีการต่อสู้ถอยร่นมาเนาะอาจจะมีการปราบจากรัฐบาลทางนู้นก็ออกมาแล้วก็เข้ามาอยู่ในป่าซึ่งเขาก็เป็นติดอาวุธนี่บ้านเราก็คงจะไม่ได้รับอยู่แล้วติดอาวุธใช่ไหมก็อยู่ในป่าทำไมคนเขาถึงอยากมาเที่ยวอุโมงค์กันครับหนึ่งมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันเดินทางสะดวกแล้วก็ไปดูความมหัศจรรย์ของการใช้คนเนี่ยไม่กี่คนแล้วขุดอุโมงค์เสร็จภายในไม่กี่เดือนคนในยุคนั้นนี่ก็ต้องอุดมการณ์เหนียวแน่นเหมือนกันนะในการอยู่ในป่าผมว่านักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งก็เหมือนกับว่าเดินศึกษาธรรมชาติมันเย็นครับอันนี้เป็นเตาครับโกเตาเผาหุงหาอาหารความพิเศษมันคือยังไงครับไม่เห็นควันคือความร้อนอยู่ตรงนี้จะควันออกอยู่ตรงอื่นปกติเวลาเขาเผาอะไรในป่าพอมีควันที่พวกรัฐตะเวนก็จะเห็นนะอ๋อที่มีคนอยู่ตรงนี้ไอ้นี่ไม่มีย้ายควันได้ด้วยไอเดียที่น่าสนใจนะวันนี้เหมือนเราพาทุกคนมาย้อนล่องลอยในอดีตนะครับของคอมมิวนิสต์ที่เคยอาศัยในบริเวณนี้นะครับแล้วเราก็พาไปเจอเขาจริงๆด้วยนะนี่เป็นคนขุดด้วยหรือเปล่าตัวจริงเหรอเป็นคนเบตงหรือว่าเป็นอยู่ไหนเดิมๆแต่ที่มาเลยเกิดมาเลยแล้วไปอยู่ในป่ากี่ปีอยู่ในป่า14ปีกระดูกไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่านอกจากอุโมงค์เนี่ยความพิเศษก็คือมีคนที่อยู่ในกลุ่มพัฒนาชาติไทยเนี่ยมาเป็นไกด์เองด้วยนะซึ่งข้ออธิบายหลายเรื่องเลยนะครับตั้งแต่เรื่องการขุดอุโมงค์การใช้เข็มทิศซึ่งวันๆหนึ่งเนี่ยเขาขุดวันละ12ชั่วโมงเลยนะแต่เพื่อจะให้เห็นภาพนะครับผมขอย้อนเวลาสักนิดหนึ่งนะย้อนกลับไปประมาณปี2520นะอุโมงค์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับหรือรู้จักในอีกชื่อหนึ่งคืออดีตกลุ่มโจรคอมมิวนิสต์มาลายาตรงนี้ใช้เวลาขุดประมาณ3เดือนนะครับระยะทางประมาณ1กิโลเมตรความกว้างเนี่ยประมาณ 50-60 ฟุตเองมีทางเข้าและทางออกหลายทางมากๆข้างในอุโมงค์เนี่ยก็จะมีห้องต่างๆนะครับห้องนอนห้องเก็บเสบียงแต่สิ่งที่ผมแปลกใจมากๆเลยนะคืออากาศข้างในเนี่ยค่อนข้างสบายนะครับไม่อึดอัดเลยไอ้นี่จะทำเอาปูนป่าเลยใช่ไหมเนี่ยที่จะทำท่องเที่ยวก็เพราะมันเดี๋ยวถล่มมันอะไรนะน้ำมันไหลครับมันลื่นยังมีที่เดิมๆนะไอ้นี่นะเวลาเขาเจอเก็บพวกข้าวสารอยู่ได้นานมากเลยครับสิบปีอ๋อเป็นเหล็กใช่ไหมครับสังกะสีอันนี้สังกะสีแล้วก็พยายามมาตอยมาเชื่อมไม่ให้อากาศเข้ามาตอยทางบัสสิแค่เราเดินก็รู้สึกว่าระยะมันพอสมควรแล้วนะแต่ตอนขุดนี่คือแต่ละเมตรที่เราขุดได้นี่ใช้แรงเยอะมากๆเลยครับวันหนึ่งขุดได้ยาวเท่าไหร่นี้วะเท่าไหร่ครับประมาณ20กว่าฟุต28ฟุตอ๋อนี่มีห้องทำงานออฟฟิศออฟฟิศครับผมอ๋อห้องทำงานตรงนี้เหรอโห
ขาก็จะขุดให้มันแบบค่อนข้างพอดีพอดีหัวนะไม่ให้แบบใช้แหลกหรือไม่จำเป็นเลยทางดินออกตรงที่เอาดินแบบเป็นลอกออกเมื่อกี้นะครับข้างบนอุโมงค์เนี่ยเป็นแบบชักลอกเอาดินออกคนออกไปมีลึกออกไปอีกด้วย ที่เราเดินมันยังซับซ้อนแล้วก็เดินได้นานมากๆเลยนะนึกภาพคนขุดนี่แบบโอ้โหยาวนานมาก3เดือน3เดือนขุดทุกวัน50คน50คนวันละ12ชั่วโมงอ๋อเนี่ยนี่คือแบบดินจริงๆนะจะมีรากไม้อยู่ด้วยแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นความลับแต่ก่อนเป็นความลับมากไม่มีใครรู้ทหารผ่านครับทหารก็ผ่านไปผ่านมาแถวนี้มีคลองมีเขาทำรูนี้ครับเขาใหญ่แล้วเราเอาน้ำไปไหนลูกที่คลองเอาคลองตรงนี้ทำรูนี้น้ำตกครับผมเพิ่งรู้ว่าคอมมิวนิสต์เขาทำอะไรได้ขนาดนี้เหมือนกันนะยุคนั้นที่แบบไม่มีอะไรเลยกระจูและสิปาร์กเลยเนี่ยสูงแบบสวยมากนี่ดูเทียบกับตัวคนนี่คือแบบเล็กไปเลยอ่ะโอ้โหไปดูเรื่องราวของมันดีกว่าว่ามันยังไงนะอันนี้ที่เราเห็นตรงหน้านะครับคือต้นไทรยักษ์นะมีความสูงกว่าต้นไทรปกตินะครับโดยความสูงที่เขาวัดได้เนี่ยประมาณ60เมตรเลยนะถือว่าสูงมากๆพวกนี้คือรอยระเบิดเหรอครับใช่รอยระเบิดเก่าอ๋อพอเรามันโซนเนี่ยเราจะมีคำหนึ่งที่ผมไม่เคยเขาดินมาก่อนคือคำว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยครับผมเขาคือยังไงนะครับก็เหมือนกับที่ว่าเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในป่าครับลบกันมาหลายสิบปีอย่างเงี้ยพอเขามีนโยบายที่จะมีการเจรจากันครับมีการเจรจามีการต่อรองพูดคุยกันว่าออกมานะออกมาแล้วมีอะไรบ้างครับออกมาก็ไม่มีการดำเนินคดีออกมาก็มีที่ดินทำกินให้ครับแล้วเรามาช่วยกันร่วมกันพัฒนาชาติไทยแล้วเราก็ให้เขาเป็นคนไทยเลยไหมมีบัตรแล้วมีบัตรแล้วบางคนที่เป็นคนไทยเดินก็เป็นคนไทยเดินเลยครับถ้าเป็นมาเลเซียก็ได้บัตรอ๋ออ๋อโอเคก็เลยมีคำเรียกเขาว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเราไปดูอีกคนนะที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับอีสวัสดีครับอีสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เมื่อกี้เราไปคุยคนนู้นเขาอยู่มาเลเซียครับอีสนี่อยู่ไปตรงอีสคนไปตรงเข้าไปตั้งแต่อายุไหนอายุ18ถ้าคิดจีนนะ18มาอยู่กี่ปี17ปีโอ้อยู่จน35เลยเหรอไม่แล้วไปอยู่ข้างในไม่ได้ออกมาอ๋อออกไม่ได้ออกไม่ได้อ้าวแล้วอีรู้สึกยังไงตอนไปอยู่ตอนแรก18ที่แบบเราอยู่ข้างนอกมีทุกอย่างแล้วเราเข้าไปข้างในมันรู้สึกยากไหมตอนนั้นคิดถึงแต่อุดมการณ์ใช่แล้วทีแล้วพอเราเป็นชาวบ้านใช่ไหมก็ช่วยของซื้ออะไรนะซื้อข้าวสารอะไรสิคืออีก็อีก็อยู่ของอีดีๆอยู่ละอยู่เบตงปกติเลยพ่ออยู่ได้แต่บอกว่าดีๆยังไงไม่เท่าไหร่พ่อยังสุขอันนั้นอะไรยาปิ่นใช่ไหมทำเท่าไหร่ก็ไม่แต่ว่าเขาก็มาคุยเรื่องอุดมการณ์เขาใช่เขาบอกว่ายังไงเราก็คิดว่าเอ้ยช่วยคนจีนนี่แหละครับผมเนี่ยตั้งใจมากเลยแล้วก็ผมยังไม่ได้ยินเสียงเพลงนานแล้วขอสั้นๆเพราะว่าเพื่อนมาจากกรุงเทพเนี่ยทำมานั่งหน่อยเดี๋ยวให้อีจะร้องเพลงให้ฟังแล้วฟังเสียงอันนี้คือเหมือนเพลงปลุกใจเพลงประจำชาติไม่รู้เขาก็ชอบเขาชอบแพงก็เขาร้องแข่งแล้วก็ลองสังเกตที่ผมบอกว่าพลังเสียงของคนอายุ70นานแล้วไม่ได้ร้องตั้งแต่เล็กๆอายุ11ก็ฟังเพลงเหมาเดี๋ยวร้องเพลงเหมาจะตรงนะครับจูกว่าสานหาอีสานชวนเลยชาทันทีที่พี่เขาได้ร้องเพลงนะจากบุคลิกที่ดูเขินอายนะครับกับมีพลังอย่างน่าแปลกใจนะผมว่าเพลงเนี้ยก็มีส่วนหนึ่งในการปลุกใจคนนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ทำให้เราได้เห็นสิ่งนี้ด้านล่างเรานี่คือปลาแบบเยอะมากๆเป็นบ่อที่แบบมีน้ำไหลไล่มาจากข้างบนลงมาเลยครับนี่มีประมาณกี่ตัวเนี่ยพี่ตอนนี้เหลือประมาณ 40,000 กว่าตัวฮะไซส์นี้เป็นไซส์ที่ว่าคัดจับได้ละครับเริ่มจะจับได้ละอ๋อโอเคครับแต่เรายังไม่จับก่อนให้มันพักพื้นน่าจะประมาณกลางเดือนนี้น่าจะจับแล้วล่ะโอเคต้องไปลอยออกบ้างละได้ครับปานินเขาขายยังไงนะคือปานินเบตงนะครับเขาก็จะมีราคาที่เขาตั้งไว้นะครับถ้าเริ่มต้นที่3กิโลเนี่ยกิโล300ครับ4กิโลกิโล4005กิโล500อ๋อยิ่งตัวใหญ่ต่อกิโลก็ยิ่งแพงมีครั้งหนึ่ง8กิโลครับ88 64โอ้ปานินตัวละ 6,400 ปานินบ้าเลยตัว 6,400 อะไรเงี้ยประมาณนั้น
พอไปดูคนกินอืม20คนครับแต่มันตัวใหญ่มากจริงกิน3เมนูอ่ะครับชาบูทอดครับแล้วก็กินดิบๆเน่นๆเค้าก็ตกใจกันเลยใช่มั้ยบ่อนี้เราเป็นบ่อที่จะต้องขุนปลาให้ตัวใหญ่เคยเลี้ยงใหญ่สุด10โลแต่เราไม่ขายเราไว้ประกวดมันได้เยอะกว่าถ้าเกิด10โลเราได้อยู่ที่ประมาณ 40,000 อ๋อตั้งแต่เด็กจนถึงม .6 นะครับผมเติบโตจากจังหวัดบุรีรัมย์นะแล้วเราบ้านเราอยู่ตรงข้ามตลาดสดนะครับสิ่งนึงที่ได้กินบ่อยมากๆเลยก็คือปลานิลทอดนะครับซึ่งมันมีกลิ่นคาวเยอะมากเนาะหลังๆแม่ผมก็เลยจะเอาแบบปลาทับทิมมาทอดแทนบ้างแต่มันก็จะไม่ได้เหมือนปลานิลซะทีเดียวนะครับแต่ปลานิลที่ดีมากๆจนไม่มีกลิ่นคาวเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆหรอเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันอาหารมาแล้วนะก็อย่างแรกผมงงฮาซิมิก่อนมีฮาซิมิด้วยครับฮาซิมิมันปลามันเป็นน้ำจืดมันกินได้ใช่ไหมโกกินได้แต่ว่าต้องมีกระบวนการไงครับเขาทำอะไรอ่ะเขาก็มีการรีดเลือดนะครับมีเคจิเมะใช่ไหมแล้วก็มีการเอาไปบ่มครับบ่มไว้นะครับลองดูไม่มีกลิ่นโคลนไม่มีกลิ่นคาวนี่ปลานิลเหรอสำคัญเฮ้ยโกอร่อยข้ามาดิอร่อยกินไหมครับเบตงต้องกินปลานิลใส่น้ำไหลของดีใสกิ๊กเลยเนาะดูสว่างใสกิ๊กเลยสะอาดมากทุกอย่างทำดีมากเลยอ่ะก็พวกเศษส่วนต่างๆเนาะก็เอามาทำให้ไม่มีฟู้ดเวสต์นะครับทำมาเป็นแบบไฮแลนด์ปอเปี๊ยะประมาณเป็นคุยต้องคุยของกินเล่นของกินเล่นเป่าได้เป็นไงพี่ต้องชิมดูควรค่าการมาจริงจากที่ใช่ไหมเออแบบโดนแบบโดนใส่โคเยอะโดนผิวมาจะจัดโอเคยังยุดีมากใช่ปลาเนื้อปลานิลอย่างที่ก๊อฟบอกเลยแบบกินแล้วไปรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เนื้อปลานิลหรอวะเออมันแบบตีบวกมาได้ขนาดนี้เลยเหรอวะใช่เยี่ยมเลยโคตรเจ๋งโอ้โหยังไงคาซิมิอันนี้เท่าไหร่นะครับ200บาท200อันนี้200บาทคาซิมิแล้วก็อันนี้ประมาณชุดเล็ก599 599มีปลามีผักมีตัวต้มให้ทุกอย่างไปครับโอเคเยี่ยมเลยผมชอบมากเลยเนี่ยเยี่ยมสิ่งที่เราเห็นด้วยสายตาเนี่ยก็คือถ้ารีดเลือดนั้นมันจะขาวใสครับถ้าดิบใช่ไหมมันจะสว่างหมดแต่พอเรารีดเลือดปั๊บเนี่ยมันก็จะแบบขาวใสตึงดีอ่ะคุณว่ามันดีขึ้นอ่ะนะดีขึ้นเยอะเลยปลานิลในสายน้ำไหลเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจแล้วก็อยากกลับมาเบตงอีกสักครั้งเลยนะคือมันอร่อยเบอร์นั้นจริงๆอ่ะเราไม่เคยกินซาชิมิปลานิลที่แบบทำได้ขนาดนี้เลยนะถ้าใครมาเบตงก็แนะนำว่ายอมออกจากตัวเมืองมาสักไม่กี่นาทีนะครับก็จะเจอร้านอาหารแห่งนี้การเดินทางตั้งแต่จังหวัดยะลาลากมันถึงเบตงเนี่ยเป็นทริปนึงที่ความประทับใจมันล้นเกินคาดไปเยอะมากๆเลยนะครับตั้งแต่การต้อนรับของบางฮาบีฟที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ไกด์อ่ะมันเป็นเพื่อนเราไปแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเรากลับมา3จังหวัดเนี่ยยังไงเราต้องนัดบังมาเจอกันอีกรอบแน่ๆนะครับผู้คนต่างๆที่คุยกับเราเรารู้สึกได้ถึงน้ำใจที่เขามีต่อเรามากๆ มากที่สุดจังหวัดหนึ่งเลยนะครับเรารู้สึกว่าคน3จังหวัดเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วเราเชื่อว่าอีก2จังหวัดที่เหลืออยู่ก็น่าจะน่ารักไม่แพ้กันเลยผมสัญญาครับยังไงเดี๋ยวต้องไปนราธิวาสกับปัตตานีแน่นอนนะแต่ว่ามันก็คงเป็นเรื่องราวของการเดินทางครั้งต่อไปนะครับ